โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade ของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิป Rock Trade EP ที่20นะครับทุกคนก็โอ้โหแป๊บเดียวเองนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผ่านมา20 EP แล้วนะครับก็อีกไม่นานก็จะไปถึง EP ที่24แล้วนะครับโอ้โหก็รู้สึกแบบใจหายเหมือนกันนะที่ซีรีส์วอล์กเทรดนี้มันจะจบแล้วนะครับก็ปกติตื่นมาทุกเช้าเนาะก็จะมานั่งวิเคราะห์กราฟอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีซีรีส์วอล์กเทรดแล้วก็คงไม่ค่อยจะมีโอกาสได้มานั่งวิเคราะห์กราฟอะไรตอนเช้าแล้วนะครับเหตุผลง่ายๆคือผมตื่นสายนะครับทุกคน ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ตื่นสายแค่นั้นเองนะโอเคครับมาก็เข้าเรื่องของเราเลยแล้วกันนะครับวันนี้เป็นวอล์กเทรด EP ที่20นะครับก็เป็นคลิปประจำวันที่24มกราคมปี65นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันแรกที่ตลาดเพิ่งเปิดนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่8:11 นะครับก็ตลาดเพิ่งเปิดมาเมื่อ4:00-5:00ที่ผ่านมานะครับทุกคนก็ผมก็นั่งวิเคราะห์กราฟดูนะครับว่ามีกราฟไหนที่น่าสนใจบ้างสรุปมีกราฟที่น่าสนใจอยู่กราฟนึงนะครับเป็นกราฟของเจ้าตัว EUR CAD อันนี้นะครับก็ล่าสุดนะครับผมทำการเข้าออเดอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะเข้าไปแล้ว1ออเดอร์นะครับก็เป็นออเดอร์บายนะครับก็เหตุผลที่ผมเข้าออเดอร์บายไปนะครับก็เพราะว่าตัวกราฟของเจ้าตัว EUR CAD นี้นะครับมันค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับมันน่าสนใจยังไงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็สำหรับเจ้าตัว EUR CAD นี้นะครับเหตุผลที่มันน่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมลองเอาความรู้เรื่อง Elliott Wave ของผมนะครับมานับเวฟดูนะครับก็ผลปรากฏว่ากราฟของเจ้าตัว EUR CAD นี้นะครับปัจจุบันอยู่ในลักษณะของ Impulse Wave นะครับก็เริ่มต้นเวฟ1ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเริ่มต้นเวฟ1ตรงนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นมาย่อเวฟ2ตรงนี้นะครับสำหรับเวฟ2นี้นะครับคอลเลกชันที่เกิดขึ้นเป็นตัวคอลเลกชัน running fat นะครับทุกคนสำหรับตรงนี้นะต่อมานะครับก็หลังจากจบเวฟ2เป็นคอลเลกชัน running fat แล้วนะครับราคาก็วิ่งขึ้นมายาวเลยนะครับเป็นเวฟ3นะครับสำหรับเวฟ3นะครับผมก็ลองนับดูนะครับว่ามี5เวฟย่อยภายในหรือเปล่านะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับมี5เวฟย่อยภายในครบเลยนะครับ1 2 3 4 5ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับหลังจากจบเวฟ3แล้วนะครับเวฟ3ก็มี5ขึ้นย่อยภายในเรียบร้อยแล้วนะครับราคาปัจจุบันก็กำลังย่อลงมาทำเวฟ4นะครับสำหรับเวฟ4ตรงนี้นะครับผมมองได้2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือณปัจจุบันนี้กำลังย่อมาทำเวฟ A ซึ่งเป็นเวฟย่อยในตัวเวฟ4นี้นะครับกับเวฟที่2นะครับก็คือตัวเวฟทั้งหมดที่ย่อลงมาตรงนี้นะครับคือจบแล้วนะครับทั้งหมดตรงนี้คือจบแล้วนะครับนี่คือเวฟ4ที่จบแล้วราคากำลังจะวิ่งขึ้นไปเวฟ5ต่อนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งผมมองได้2รูปแบบตามนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราลองมองดีๆเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้กราฟมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบนี้หรือว่าเป็นรูปแบบที่เวฟ4มาจบแล้วตรงนี้กำลังขึ้นต่อไปเวฟ5นะครับแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็คือผมดูแล้วกราฟมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นทั้งหมดเลยนะครับก็ด้วยเหตุผลนี้นะครับเจ้าตัวกราฟของ EUR CAD นี้เลยน่าสนใจนะครับผมก็เลยทำการเข้าออเดอร์บายตามไปเลย1ออเดอร์นะครับก็ได้มาเป็นตัวไม้นี้นะครับตลาดไม้นี้นะครับผมลงไปจำนวนอยู่ที่500ดอลลาร์นะครับเลเวอเรจที่ใช้ก็คือคูณ100นะครับไม่ใช้คูณเยอะแล้วนะรู้สึกว่ามันพุ่งรวดเร็วเกินนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับผมรับความเสี่ยงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะเอาแค่100ก็พอแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับการเทรด Forex นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไม้นี้เอาไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับหรือถ้าไม่มีอะไรน่าสนใจก็เหมือนเดิมนะครับนู่นเลยนะครับ2-3 ทุ่มเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าไม้นี้สรุปแล้วจบยังไงอะไรยังไงนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยววาร์ปไปกันเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยงคืน20นาทีคือข้ามวันมาแล้วนะครับของวันที่25มกราคมนะครับก็ล่าสุดนะครับตัว EUR CAD วิ่งขึ้นไปทำเวฟ5อย่างที่ผมคิดเอาไว้จริงด้วยนะครับแล้วก็เวฟ4นะครับทุกคนก็ลงมาจบที่ข้างล่างตรงนี้นะครับนี่นะเวฟ4ลงมาจบข้างล่างตรงนี้นะครับเพราะนั้นตอนแรกที่ผมคิดเอาไว้ว่าเวฟ4น่าจะจบข้างบนนี้ก็คิดผิดนะครับก็มาจบอีกอย่างหนึ่งแทนนะครับมาจบไอ้ข้างล่างนี้แทนนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นมาทำเวฟ5ยาวเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็ไปไกลเลยนะครับโอเคครับ
แล้วก็สำหรับตอนนี้ออเดอร์บายนะครับหรือว่าออเดอร์เทรดขึ้นที่ผมเปิดไว้ในโอลิมเทรดนะครับตอนนี้ก็กำไรบวกไปที่300กว่าดอลลาร์แล้วนะครับที่จริงมันบวกไป400เลยนะก็เดี๋ยวพอมันถึง400ปุ๊บเดี๋ยวผมจะกดปิดแล้วกันนะครับถึงแล้วนะโอเคกดปิดเลยนะครับโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเทรดตัวForex ของผมในวันนี้นะครับก็จบไปอย่างสวยงามนะครับวันนี้กำไรบวกไป400ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ยอดเยี่ยมมากนะครับก็ขอโทษนะที่ผมเปิดไม้มาแล้วผมรีบปิดไปหน่อยนะครับผมเห็นราคามันย่อแล้วผมกลัวว่าเอ้ยกำไรที่ได้มันจะไม่ถึง400ดอลลาร์นะครับประมาณนี้นะโอเคก็ภาพรวมนะครับมาเดี๋ยวมาสรุปกันนิดนึงนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาถึง2,456 เหรียญกับอีก47เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยจากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้ก็เติบโตมาประมาณ 1,456 เหรียญกับอีก47เซนแล้วนั่นเองนะครับก็เติบโตมาเกือบจะ1เท่าครึ่งเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะถือว่าไกลมากๆนะครับไกลมากๆนะโอเคนะครับก็ก่อนจากลากันไปใน EP นี้นะครับขอเพื่อนๆกดไลค์ให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ